สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการRedefine Thailand นะครับก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากท่านอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็คงจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการนิยามอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะฮะก็ปัจจุบันมันก็มีการปะทะสังสรรค์กันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์กับความเป็นไทยแล้วรู้สึกว่าจะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับก็เลยอยากจะเรียนสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามันเกิดขึ้นจากปัจจัยนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับอาจารย์คือถ้าเอาโลกาภิวัตน์เป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าตัวมันจะเป็นตัวต้นเหตุมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจสังคมไทยในระยะ 30-40 ปีที่ผ่านมาครับนะซึ่งทำให้สังคมไทยเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าอีกแล้วนะเหตุดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี่มันมาจากโลกาภิวัตน์ก็ได้อันนี้ผมก็จะไม่ค้านไม่สนับสนุนทั้งสองแต่ว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันต้นเหตุสำคัญที่ทำให้การที่เราจะบอกว่าเราคือใครเนี่ยของคนไทยซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะค่อนข้างใกล้เคียงกันในระหว่างคนกลุ่มต่างๆบัดนี้มันไม่ได้ใกล้เคียงนั้นอีกแล้วแต่ละกลุ่มคิดถึงตัวเองคิดถึงความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยแตกต่างกันไปหมดเพราะงั้นไม่ว่าคุณจะหยิบเรื่องอะไรนะทุกเรื่องไม่ว่าศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์กฎหมายระบอบประชาธิปไตยนะฮะชาวนาไม่ว่าคุณหยิบเรื่องอะไรการศึกษานะฮะก็จะมีคนที่มีความเห็นที่ไม่เหมือนกันเยอะมากเลยแล้วจริงๆคือความเป็นไทยในนิยามคือมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆหรือเปล่าครับก็ธรรมดาทุกสังคมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่มันอาจจะเปลี่ยนโดยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเข้าใจไหมที่ไม่กระทบต่อโครงร่างหลักของมันนะเช่นเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนในกรุงเทพยังไม่รู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่น่าจะฟังอะไรนักหนานะฮะแต่ต่อมาเมื่อสังคมมันเปลี่ยนมันมีคนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพมากขึ้นนะเพลงลูกทุ่งขยายตัวมากขึ้นนะก็คนก็เริ่มจะถือว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่แสดงลักษณะไทยเข้าใจไหมครับแต่มันก็ไม่เปลี่ยนตัวลักษณะไทยจริงๆถามว่าเมื่อมีเพลงลูกทุ่งเข้ามาเสริมนี่มันเปลี่ยนอะไรไหมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายถูกไหมฮะไม่เหมือนกันกับการที่คนในทุกวันนี้จะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นชาวนาอย่างที่คุณเข้าใจอีกแล้วฉันไม่ได้ปลูกข้าวเพียงเพื่อเลี้ยงลูกเมียฉันปลูกข้าวเพื่อจะเอาไปขายคนอื่นเขาแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาในการดำรงชีวิตและอยากจะให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือสูงๆอยากจะให้ลูกอยากให้ตัวเองสามารถพัฒนาการทำนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่มากขึ้นนี่เป็นคนละความฝันกันเลยนะกับชาวนาโบราณถูกไหมฮะอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มกระทบต่อไอ้ตัวโครงสร้างหลักๆของไอ้อัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วถูกไหมเพราะสมัยตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นร้อยๆปีนี่เราคิดว่าคนไทยคือชาวนาเลี้ยงตนเองถูกไหมฮะแต่บัดนี้ชาวนาไทยเขาไม่ได้เลี้ยงตัวเองอย่างเก่าอีกแล้วอย่างเงี้ยเปลี่ยนแต่การผนวกเพลงลูกทุ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งศิลปะแห่งชาติเนี่ยมันไม่กระทบอะไรนะฮะอันนี้ไอ้อัตลักษณ์ไทยในปัจจุบันที่มันอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแยะมากในหมู่คนไทยเพราะว่ามันเป็นกระทบในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นกระทบต่อตัวโครงสร้างหลักของการนิยามว่าฉันคือใครมากคือเราสามารถจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอย่างในปัจจุบันที่มันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือฝั่งนึงโอเคจะบอกสมมติว่าบอกเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็จะนิยามแบบนึงฝั่งเสื้อแดงเนี่ยเขาจะนิยามแบบนึงจริงๆแล้วมันเป็นการปะทะกันระหว่างการที่เรารับเอาความรู้จากโลกาภิวัตน์หรือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามากับองค์ความรู้เดิมของสังคมไทยซึ่งเป็นความรู้ของเราเองอยู่แล้วหรือเปล่าคือใช่หรือเปล่านี่ผมตอบไม่ได้ว่ามันเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์หรือเปล่าแต่ทีนี้เวลาที่คนบอกว่าสิ่งสำคัญในการปกครองไทยเนี่ยคือคุณต้องขจัดคอร์รัปชันออกไปถามว่าอีกฝ่ายนึงเห็นด้วยมั้ยว่าเขาก็คงเห็นด้วยนะแน่นอนนะฮะแต่ในการขจัดคอร์รัปชันเนี่ยคุณยอมรับสิทธิที่เท่าเทียมกันของทุกๆคนหรือเปล่า
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไอ้อีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คุณไม่ยอมรับสิทธิของผมนี่คุณเริ่มต้นด้วยการบอกว่าเพราะมีผมนั่นแหละที่ทำให้นักการเมืองเร็วๆสามารถถูกเลือกตั้งเข้าไปสู่สภาได้เข้าใจไหมฮะผมคิดว่าไอ้การที่จะบอกว่าคอรัประหว่างคอร์รัปชันกับประชาธิปไตยอันไหนสำคัญกว่ากันอะไรเงี้ยนะฮะมันก็คงเถียงกันตายนะฮะแต่ถ้าคุณยอมรับหลักการร่วมกันก่อนว่าทุกคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นวิธีขจัดคอร์รัปชันเนี่ยคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่วิธีที่คุณชอบคิดว่าให้ทุกคนไม่เท่าเทียมกันนะถ้างั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องเถียงกันหรอกครับถ้าเกิดคุณยอมรับว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยไม่ต้องการนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตมันต้องการแต่ว่าจะทำยังไงให้ได้มาซึ่งนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตไอ้นี่แหละฮะที่มันเป็นเรื่องเถียงกันไม่แต่ว่าจริงๆคือจากที่เราคุยกันก่อนหน้านี้อาจารย์คือไอความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นความคิดพื้นฐานเดิมของสังคมไทยหรือเปล่าอย่างที่มันมีไอเดียเรื่องของแน่นอน นะสังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นในเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่าช่วงชั้นน่ะครับคือไฮราคีไม่ใช่คลาสนะฮะเราเป็นเรื่องไฮราคีเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับและผมคิดว่าไออัตลักษณ์ไทยที่มันกระทบอย่างแรงในช่วงนี้คือว่าไอสิ่งที่คุณเรียกว่าไฮราคีเก่าอ่ะมันกำลังพังลงเข้าใจไหมฮะครับไม่ใช่ว่าสังคมไทยจะไม่มีไฮราคีต่อไปนี้แต่ไฮราคีแบบเก่ามันไม่เวิร์กแล้วมันไม่อยู่แล้ว มันกำลังพังสลายลงไปสิ่งที่มันพังสลายนี่เพราะพัฒนาการสังคมหรือว่าเพราะพัฒนาการทางสังคมแน่นอนที่สุดเช่นเป็นต้นเอาง่ายๆเพียงแค่ว่าคุณทำให้คนจำนวนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดเต็มตัวทุกคนผลิตเพื่อจะขายอะไรให้กับใครสักคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาตลาดนี่มันเน้นเรื่องความเท่าเทียมคุณจะไปบอกให้คนที่เข้าใจนะฮะไอ้ที่ถึงเขาจะจนขนาดไหนก็แล้วแต่บอกเขาเฮ้ยคุณไม่เท่าเทียมผมเนี่ยคุณอาศัยเหตุผลอะไรนอกจากเหตุผลของไฮราคีแบบเก่าแต่ไอ้ไฮราคีแบบเก่าคือให้สิ่งที่มันอยู่ไม่ได้แล้วไงนะฮะไม่ได้อย่างนี้เขาจะยอมรับเลยอาจารย์ก็ไม่ยอมสิมันถึงได้ลอกกันเละไปหมดไงแล้วมันมีทางที่จะพูดคุยกันไหมครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยด้วยพัฒนาการสังคมหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันทำให้ระเบียบเก่าเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันนะระเบียบเก่านี่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเราควรจะมีการมานั่งคุยหรือจริงๆสุดท้ายเนี่ยมันก็ธรรมดาแหละมันต้องต่อสู้กันไปอย่างนี้ครับอาจารย์ผมคิดว่าธรรมดาคืออย่างนี้ถามว่าพูดคุยกันได้ไหมเนี่ยผมมีคำถามอยากจะถามสองข้อข้อที่หนึ่งใครพูดกับใครผมไม่เชื่อว่ามีใครเป็นตัวแทนของใครได้เต็มทั้งหมดนะฮะอันที่สองก็คือผมคิดว่าคุณหลีกหนีไม่พ้นในการที่ถ้าจะพูดกันนะฮะระหว่างสองฝ่ายหรือสามฝ่ายห้าฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่เอาตัวบุคคลจากห้าฝ่ายมานั่งคุยกันนะแต่จะให้ห้าฝ่ายเหล่านั้นสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองได้เนี่ยถามว่าในเงื่อนไขอะไรถึงจะเกิดสิ่งนี้ได้ในทัศนะผมว่าในเงื่อนไขที่คุณเป็นประชาธิปไตยคือคุณต้องยอมรับความเท่าเทียมของคนนะฮะคุณต้องยอมรับว่าโอกาสที่คนไม่ว่าจะเป็นคนบ้านนอกหรือคนในกรุงเทพจะเลือกผู้แทนผิดเกิดขึ้นได้เสมอในอเมริกาก็เกิดการก็มีการเลือกผิดที่มาพบในภายหลังอย่าลืมแมคคาร์ทีของอเมริกันก็ได้รับมาก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะแล้วก็ผิดแต่ว่าคุณต้องยอมรับว่ามันโอกาสผิดเกิดขึ้นได้และเมื่อไรที่เกิดการเรียนรู้จากการที่เราตัดสินใจผิดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะศัตรูของคุณเท่านั้นที่ได้เรียนรู้ตัวคุณเองก็ได้เรียนรู้ด้วยครับจริงๆแล้วเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของอัตลักษณ์นิดนึงที่ผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจคือเราพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์กับการต่อรองอำนาจอยู่ที่รอบๆก็คุยกันมาสักพักนึงอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงแม้แต่กระทั่งเรื่องอัตลักษณ์ของส่วนกลางของไทยเองเนี่ยที่รวมส่วนที่กรุงเทพเนี่ยกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งกำลังพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจอยู่เยอะเนี่ยครับคือโดยสรุปก็คือการอัตลักษณ์หรืออัตลักษณ์ไม่ได้เป็นของที่มีมาตามธรรมชาติเท่านั้นก่อนนะอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นถ้าเรามีอำนาจมากพอไม่เราไม่ได้สร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองอย่างเดียวเราไปสร้างให้คนอื่นด้วยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าอัตลักษณ์นี่มันเป็นส่วนของทุนว่างั้นก็ได้ทุนหรืออำนาจในการที่คุณจะเข้าไปต่อรองในตลาดในการที่คุณจะเข้าไปต่อรองในเวทีอำนาจในการที่คุณใช่ไหมฮะ
เหตุดังนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้ถ้าคุณยอมรับความเท่าเทียมของคนนะคุณต้องยอมรับด้วยว่าไอ้คนมันสร้างอัตลักษณ์มันเองถึงคุณไม่ยอมรับมันก็สร้างนะที่ผมเคยยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือชาวเขาสมัยหนึ่งเนี่ยคนที่สร้างอัตลักษณ์ให้ชาวเขาเนี่ยคือคนที่อยู่ในเมืองคนที่มีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเต็มที่แล้วบอกว่าเขาคือคนที่ไร้ประโยชน์นะทำลายป่าปลูกฝิ่นอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยคุณกำหนดได้เลยว่าเขาลงมาจากป่าเสียแล้วในประเทศไทยก็ในช่วงนั้นคุณก็จะพบว่าพวกทหารเองก็ไปเที่ยวกวาดต้อนชาวเขาเนี่ยลงมาอยู่พื้นราบแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าชีวิตเขาวัฒนธรรมเขามันเป็นชีวิตวัฒนธรรมคนบนที่สูงไม่ใช่วัฒนธรรมอยู่บนที่ราบอย่างนี้นะเขาก็ยิ่งแย่ลงถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวเขาก็เริ่มที่จะสร้างอัตลักษณ์ใหม่โดยการที่แทนที่จะไปยอมรับว่าฉันคือคนทำลายป่าฉันคือคนค้ายาเสพติดเขาก็เริ่มที่จะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ว่าเขาคือคนที่บางกลุ่มก็อาจจะเป็นเรื่องของว่าเขาคือคนที่ให้สีสันแก่ประเทศนะบางคนก็ให้ความหมายใหม่แก่ตัวเองว่าเขาคือคนที่เป็นผู้รักษาป่าต้นน้ำของประเทศไม่มีเข้าป่าต้นน้ำก็หมดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นถามว่าพอเขาเป็นจริงหรือเปล่าในคนละเรื่องนะเอาแต่ว่าถ้าสังคมเริ่มยอมรับว่ากะเหรี่ยงคือผู้รักษาป่าต้นน้ำของประเทศไอ้ของประเทศนะถามว่ากะเหรี่ยงมีอำนาจต่อรองในสังคมไทยมากขึ้นไหมก็ต้องมากขึ้นเป็นธรรมดาอยู่เองถูกไหมฮะเพราะงั้นเรื่องของอัตลักษณ์เป็นเรื่องของการที่สังคมสร้างขึ้นส่วนใครจะสร้างให้ใครหรือใครจะสร้างให้แก่ตนเองอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเราก็สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตัวเองมาเป็นเวลานานแล้วเช่นสมัยหนึ่งเราถือว่าเราเป็นชาวพุทธอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่เมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปถึงขนาดที่มันเปลี่ยนทุกวันนี้เนี่ยนะผมคิดว่าไอคำอธิบายว่าฉันคือใครที่เราสร้างกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อย่างน้อยสุดมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ทำงานอย่างนั้นอีกแล้วคนไม่ได้คิดว่าตัวเป็นคนไทยเพราะเป็นอย่างที่ได้พูดอย่างที่พูดกันมาตั้งแต่สมัยที่5อันนี้คือมันควรจะมานั่งกำหนดใหม่หรือผมคิดว่าในสังคมสมัยใหม่ไปตามปกติใช่ในสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันมีกระบวนการต่อรองแต่กระบวนการต่อรองที่คนกลุ่มต่างๆจะสร้างอัตลักษณ์ของตนเองด้วยครับคุณเคยได้ยินใช่ไหมคนสลัมปัจจุบันนี้บอกคนสลัมคือผู้รักษาความสะอาดของเมืองคุณเคยได้ยินไหมครับคือเขารับจ้างซักผ้าเขารับอะไรร้อยแปดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะอย่างคนอีสานที่เข้ามาทำงานเป็นมอเตอร์รับจ้างคือเป็นคนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆที่มันกระจัดกระจายในกรุงเทพไอ้นี่คือการต่อรองชนิดหนึ่งเข้าใจไหมฮะต่อรองเพื่อจะคนสลัมต่อรองอย่างนั้นเพื่อเขาจะได้ไม่ถูกไล่ที่เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นการกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในสังคมสมัยใหม่ทุกแห่งก็ว่าได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ของคนหลากหลายกลุ่มมากปัญหาที่เราควรห่วงไม่ใช่ปัญหาเรื่องว่าเราควรจะสร้างอัตลักษณ์ให้แก่คนอื่นเขาหรือสร้างอัตลักษณ์แก่ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวอย่างเนี้ยปัญหาที่น่าห่วงก็คือกระบวนการต่อรองเนี่ยต้องมีกระบวนการสันติกระบวนการที่ไม่ต้องไม่ตีหัวกันเนี่ยเข้าใจไหมฮะผมว่าตรงนี้นะที่น่าห่วงก็แบบในสังคมไทยก็คือใช้เหตุผลแลกเปลี่ยนคือใช้เหตุผลก็ได้ใช้ละครใช้หนังใช้อะไรก็แล้วแต่คือมันซับซ้อนมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เรามันไม่ได้มาต่อรองกันโดยการนั่งโต๊ะแล้วนั่งเจรจาไม่ใช่หรอกเนี่ยมันใช่ไหมฮะมันก็มีวิธีอย่างอื่นร้อยแปดก็คืออยู่ในที่สาธารณะแหละอยู่ในที่สาธารณะเป็นแต่เพียงว่าคุณไม่ละเมิดกันและกันนะฮะจนเกินไปอย่าว่าไม่ละเมิดเลยนี่มันก็เป็นไปไม่ได้เช่นว่าคนที่เป็นกวีอ่ะครับเขาเขียนเพื่อจะรักสร้างอัตลักษณ์ของเขาขึ้นมาเนี่ยแน่นอนกวีมันกำปั้นมันอาจจะเล็กแต่พลังของภาษาของมันฮะก็ยังนะมันทำให้คุณจำนนได้โดยมันไม่ถึงขนาดเสมอภาคเป๊ะอย่างนั้นมันก็มีความไม่เท่าเทียมอย่างนี้มันก็ต้องมีธรรมดาเช่นเดียวกับเศรษฐีก็อาจจะจัดงานวันนาฬิกาหรูอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็บอกได้ว่าไอ้นาฬิกาปาเต็กรุ่นแรกสุดเนี่ยอยู่ในเมืองไทยถึง 15% อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้คนไทยรู้สึกโอ้ดีเกินดียังไงก็แล้วแต่เถอะไอ้นี่ก็เป็นอำนาจอย่างการต่อรองว่าการเสพสินค้าฟุ่มเฟือยในวิถีชีวิตของคนที่รวยสุดๆเนี่ยเป็นการเสพที่ชอบทำเข้าใจไหมฮะคือไอ้อย่างนี้ก็ต้องยอมไม่อัตลักษณ์ไม่มีอะไรจริงทั้งนั้นแหละคุณเป็นเรื่องสร้างทั้งนั้นเพราะงั้นถ้าในแง่นี้เนี่ยผมถือว่าโอเคผมยอมสำหรับความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมอย่างเงี้ย
แต่เป็นแต่เพียงว่าไม่ใช่ใช้กำลังไปห้ามปรามคนอื่นหรือไปบังคับคนอื่นเราพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ของไทยที่ก่อนเข้ามานะที่ไทยที่ไปเชื่อมโยงกับพุทธแล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วเราก็ไปพูดถึงเรื่องของคนมุสลิมทางภาคใต้ที่เขามองกลับมาถึงสยามกับความเป็นพุทธนี่มันเชื่อมโยงกันอยู่จริงๆไอ้บริบทอย่างนี้นี่มันยังคงอยู่มากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็มองว่ามันก็ยังมีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยนะอาจารย์ที่ยังเชื่อมโยงรัฐไทยกับความเป็นพุทธผมคิดว่าในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คือผมคิดว่าคนไทยแยกสิ่งนี้ออกนะอาจจะแยกมาออกก็รัชกาลที่ห้าต้นมาก็ค่อยสอนให้แยกออกไปพอได้อยู่นะฮะหมายถึงว่าอาจารย์เป็นนิดนึงครับเป็น secular state เป็น secular state ความเป็น secular state ความเป็น secular state ในบางแง่และความไม่เป็นในบางแง่นะคุณจะบอกประเทศไทยไม่เป็น secular state ก็เถียงกันได้นะแต่ว่าเฉพาะในแง่ว่าความเป็นพลเมืองของไทยเนี่ยคุณไม่เป็นพุทธก็ยังพอไหวอยู่อย่างนะฮะแต่ว่าในกรณีของชาวมลายูนะนั้นเนี่ยเขาแยก2 อย่างนี้ออกจากกันไม่ได้คุณคงทราบอยู่ในประเทศมาเลเซียในทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องถ้าคุณเป็นพลเมืองเต็มขั้นของประเทศมาเลเซียนะฮะเป็นภูมิปุตตราเนี่ยแล้วคุณเป็นมุสลิมด้วยใช่ไหมคุณเลิกไม่เป็นมุสลิมไม่ได้นะมันมีกรณีขึ้นศาลเลยสักปีมาแล้วมั้งที่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะไปหันไปซื้อศาสนาคริสเตียนเนี่ยแล้วต้องขึ้นแพ้คดีในศาลเนี่ยคือเขาให้คือเขามี2ศาลนะครับศาลสลับใช่คดีแม้แต่ศาลรัฐเองเนี่ยก็ไม่อนุญาตที่ให้เปลี่ยนศาสนาได้เพราะถ้าเปลี่ยนศาสนาคุณก็จะหมดสิ้นความเป็นมลายูของคุณเพราะคุณไม่ใช่มลายูแล้วคุณก็ไม่ใช่จีนคุณก็ไม่ใช่แขกคุณเป็นอะไรวะคุณก็ไม่ใช่พลเมืองประเทศต่อไปยุ่งที่เป็นซึ่งอย่างเนี้ยทำให้คนมาลายูในภาคใต้เองเขาก็รู้สึกว่าบอกว่าเขาเป็นมาลายูก็หมายว่าเขาต้องเป็นมุสลิมด้วยที่เขารังเกียจคำว่าไทยมุสลิมที่สมัยรัฐบาลชอบใช้ใช่ไหมว่าเขาไม่ใช่ไทยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใช่พลเมืองประเทศนี้แต่แปลว่าเขาไม่ได้นับถือพุทธนะแต่การต่อรองอำนาจของคนส่วนหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเขาต้องใช้ความรุนแรงในการพยายามรักษาหรือพยายามประกาศไอเดนติตี้ของตัวเองครับเขาก็ประกาศด้วยการเท่าที่ผมเข้าใจในทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาประกาศความเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดอ๋อฮะไอ้นั่นคืออัตลักษณ์ใหม่จริงๆก็เหมือนคนไทยอ่ะคุณใช่ไหมคือมลายูในสมัยหนึ่งก็ถือทั้งผีด้วยมีพิธีกรรมหลายอย่างที่พวกโต๊ะครูบอกเฮ้ยอย่าทำแต่ก็แอบทำกันอะไรเงี้ย108ก็คือเป็นวัฒนธรรมเดิมของใช่ของใช่ฮะแต่พวกนี้มาบอกไม่ได้คุณต้องเป็นมุสลิมแท้ๆแต่มุสลิมแท้เขาเนี่ยมีความหมายรวมถึงการต้องทำสงครามกับคนต่างศาสนาที่มีอำนาจเหนือเขาอยู่ถือว่าเป็นความชอบธรรมที่จะต้องต่อสู้ตรงนั้นผมรู้สึกเขาเน้นเรื่องความเป็นมุสลิมเนี่ยมากกว่าเน้นเรื่องความเป็นมลายูจริงๆคือเราเอาแนวคิดของพหุนิยมมาจับนี่มันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้บ้างไหมครับอ๋อได้สิครับแต่ครั้งนี้ถ้าคุณยัดเยียดพหุนิยมก็นะฮะก็มีปัญหามันก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่าเริ่มต้นจากการที่คุณบอกว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่อง secular state คุณพูดประโยคนี้พูดคำนี้เนี่ยกับชาวมลายูมุสลิมเนี่ยเขารับไม่ได้เลยคริสเตียนมันจะแยกกับพระเจ้าได้ยังไงซึ่งไม่ใช่ความคิดที่มันป่าเถื่อนจากไหนนะฮะคำพูดของคานทีที่บอกว่าที่เห็นการเมืองศีลธรรมแยกจากกันเป็นสิ่งเลวร้ายนั่นแหละก็คำคิดเดียวกันก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ล้าสมัยอะไรนะมันก็เป็นปัญหาเรื่องเซ็กชวลเสกก็เป็นปัญหาก็ต้องถกเถียงกันอีกต้องถกเถียงกันได้ซับซ้อนทีนี้นิดหนึ่งฮะอาจารย์ที่คือที่ผมพยายามจะโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กชวลเสกหรืออย่างไทยกับที่เข้ามาผูกความเป็นพุทธเนี่ยคือผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันรวมสุดที่ตรงสถาบันพระมหากษัตริย์แหละเพราะว่าคือเรื่องนี้เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยคนที่พูดชัดเจนคนแรกคือองค์เจ้าธานีจนถึงปัจจุบันผมก็คิดว่ามันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิยามเรื่องนี้กันอีกหรือเปล่าคือพระองค์ธานีท่านพูดเมื่อช่วงระยะเวลาที่
ก่อนหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากอย่างที่เป็นอยู่ในระยะหลังพูดง่ายๆว่าท่านพูดช่วงประมาณ2490เนี่ยก่อนหน้า2490หรือหลังรัฐประหาร2490เล็กน้อยเข้าใจไหมฮะก็เป็นการพูดที่จะทำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองไม่ใช่ศูนย์กลางศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองจากศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองก็ไปสู่ศูนย์กลางอำนาจทางวัฒนธรรมและอื่นตามมาด้วยนะท่านพูดในแง่นี้เพราะงั้นไอ้คติอันนี้ถามว่ามันเก่าแก่โบราณไหมสมัยอยุธยาไม่ใช่มันก็เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหลัง2490เพิ่งถูกสร้างขึ้นใช้คำนี้ได้ไหมในหลัง2490เป็นต้นมาแล้วก็หลัง2500เมื่อสลิดธนรัตน์ยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยก็พยายามเผยแพร่ไอ้ความคิดเนี่ยผ่านทางการศึกษาผ่านทางสื่ออะไรจนทั้งกลายเป็นของที่คนไทยรู้สึกว่าไอ้นี่แหละคือความเป็นไทยเข้าใจไหมฮะแต่ปัญหาคือว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าประเทศไทยมันเปลี่ยนในระยะ20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าคนไทยทุกคนยังยอมรับอย่างสมัยที่สลิดยังอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ใช่แหละคนก็มีการโต้เถียงกันเยอะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มองการรัฐประหาร2549ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดปริยายอย่างนั้นขึ้นเป็นถือบอกได้ไหมว่าจริงมันคือการปกป้องไอดีนิตี้แบบเก่าของไทยแน่นอนฮะแน่นอนเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยแกจะดีจะชั่วก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าแกเป็นนักการเมืองที่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยพอที่แกจะถ้าไม่ชอบแกก็ต้องบอกว่าที่จะหาประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงเนี่ยใส่ตัวแกเองกับพรรคพวกตัวแกเองได้มากที่สุดในขณะที่นักการเมืองรุ่นเดียวกับแกเนี่ยออกชื่อก็ได้คุณชวนก็ได้แทบจะไม่ได้สำนึกเลยว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแต่คุณทักษิณเนี่ยสำนึกแล้วมันถือว่าเป็นในแง่ดีหรือไม่ดีกับสังคมเอ้าหรือว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วสังคมมันเปลี่ยนคือถ้าคุณชอบคุณทักษิณคุณก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเมื่อสำนึกว่าสังคมเปลี่ยนก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะทำให้สังคมมันดีถ้าคุณไม่ชอบทักษิณคุณก็บอกว่าคุณทักษิณรู้ว่าสังคมเปลี่ยนรู้วิธีที่จะหากำไรจากความเปลี่ยนแปลงเอางั้นก็แล้วกันเข้าใจไหมด้วยวิธีใหม่แล้วไม่เอาแบบเก่าอีกแล้วนะก็เลยเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชนิดที่ตัวคุณทักษิณเองได้ประโยชน์มากคุณทักษิณกับพวกพ้องได้เยอะมากผมก็ไม่ตัดสินว่าอ้าวคุณทักษิณดีชั่วนี่ก็แล้วแต่ละคนแต่ผมบอกแค่เพียงว่าคุณทักษิณเป็นนักการเมืองไทยคนแรกๆเลยว่าได้ในเมืองไทยนะที่รู้ว่าสังคมเนี่ยเปลี่ยนพอรู้ว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวจะฟักอับมันหรือตัวจะทำให้มันดีขึ้นคนละเรื่องอันนั้นเถียงกันได้งั้นผมเปลี่ยนคำถามคุณทักษิณทำการเปลี่ยนแปลงนี้เร็วเกินไปหรือเปล่าทำความเปลี่ยนแปลงหรือว่าคือคุณทักษิณเห็นคือเราคงเห็นตรงกันว่าคุณทักษิณเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่แล้วเห็นว่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงนะใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าพอคุณทักษิณเริ่ม implement หรือดำเนินนโยบายสาธารณะเนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเร็วเกินกว่าที่ชนชั้นนำเก่าเนี่ยจะรับได้หรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้เอางั้นดีกว่าคือเมื่อไหร่ที่เราพูดว่ามันถึงเวลาหรือยังถึงเวลาหรือยังประหนึ่งว่าเราเป็นพระเจ้ารู้ว่าเวลาที่กำหนดไว้ข้างหน้านี่คือตรงจุดไหนจุดไหนอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับเพราะว่าไอ้เวลาที่คุณทักษิณหรือใครก็แล้วแต่นำความเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเองเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะฮะบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวะเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับวิธีการทำคุณก็ได้คุณทำยังไงอ่ะนะจังหวะอาจจะพร้อมแล้วแต่คุณทำไม่เป็นนี่หว่าคุณทำยากเกินไปนี่หว่ามันก็เลยพังก็ได้นะเพราะงั้นปัจจัยที่จะอธิบายความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแต่ละคนเนี่ยผมว่ามันซับซ้อนแค่จังหวะนะ มันเป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ว่าจะอะไรฮะหมายถึงว่าการที่เกิดคุณทักษิณขึ้นมาแล้วทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นหรือแม้แต่สมัย2475อย่างเงี้ยคือสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีคนทำด้วยเพราะจริงอย่าง2475เนี่ยก็มีคนพูดว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในท่านก็ทรงให้พญากัลยาณมิตรไมตรีเนี่ยท่านร่างทั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมจะประกาศใช้แล้วด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าคณะราษฎรเข้ามาเปลี่ยนแปลงก็ธรรมนูญแบบนั้นจะถือว่าประชาธิปไตยก็ไม่ได้ก็มีปัญหาพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนตั้งนายก
เสร็จก็เป็นคนปลดนายกได้ตามใจชอบก็ไม่รู้ว่าคุณจะเรียกอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญได้ยังไงนะแต่ช่างมันก่อนนะไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นปัญหาที่ยากคืออย่างนี้ถามว่าความเปลี่ยนแปลงในประสาทเนี่ยมันเป็นผลผลิตจากบุคคลหรือมันเป็นผลผลิตจากกระบวนการทางตรรกะในตัวประสาทเองอย่างภาวะวิสัยภาวะวิสัยหรืออัตวิสัยกันแน่นะฮะให้ตอบ 100% ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็คงยากนะฮะแต่ถามว่าประเทศไทยจะดำรงอยู่เหมือนเก่าตลอดไปสมมุติว่าเราไม่มีทักษิณนะฮะตลอดไปโดยไม่ปรับเปลี่ยนอะไรในทางการเมืองเลยได้ไหมคำตอบคือผมว่าไม่ได้เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปมากขึ้นจนทั้งคนเนี่ยมันยอมรับไม่ได้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้เป็นเสื้อแดงหรือเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยการรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้า30ปีที่แล้วหรือ40ปีที่แล้วถามว่าคนพวกนี้แคร์ไหมว่าคุณจะทำนโยบาย30บาทหรือไม่ทำผมว่าเขาไม่แคร์ถูกไหมแต่บัตรนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเป็นเขาเข้ามาอยู่ในตลาดเต็มตัวแล้วเขาอะไรเขาเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องมีส่วนนะมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่บนเวทีการตัดสินใจทางการเมืองนะบ้างซึ่งสมัยหนึ่งผมอยู่นอกเวทีก็สบายอยู่นะผมไม่ต้องการเข้ามายุ่งกับบนเวทีอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถามว่าถ้าไม่มีทักษิณแล้วคนเหล่านี้จะยอมอยู่นอกเวทีตลอดผมว่าไม่หรอกไม่หรอกอาจารย์เคยเขียนบทความอยู่อันนึงในไม่ชนอาจารย์เขียนถึงชนชั้นนำบอกว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยถึงเกิดขึ้นยังไงเราก็ยังคงความได้เปรียบอยู่ดีเพิ่นที่จริงอาจารย์บอกอาจารย์เขียนต่อแต่รู้สึกไม่ได้เขียนต่อแต่ผมสนใจบทความนั้นคือทำไมอาจารย์อยู่ดีๆถึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาเอางี้นะคือชนชั้นนำเนี่ยมันหลากหลายมากนะผมว่ายกตัวอย่างที่ปลอดภัยที่สุดคณะสงฆ์ถามว่าคณะสงฆ์ไทยเวลาเนี่ยมีอิทธิพลมากสักเท่าไหร่ต่อการกำกับพฤติกรรมคนไทยผมว่าใกล้ศูนย์เต็มคนเกิดที่ไม่มีใครสนใจถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันถามว่าคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ดีกว่าพระสงฆ์ของไทยปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอิทธิพลในทางวัฒนธรรมสูงโอ้โหมโหฬารเลยถูกไหมคนที่ทำสื่อทุกคนจะรู้ว่าถึงแม้คุณไม่ศรัทธาเท่าไหร่เนี่ยเวลาพูดถึงพระสงฆ์เลยคือก็ต้องให้ความพูดด้วยความเคารพเพราะว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงต่อพระสงฆ์ถูกไหมเหตุดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าพระสงฆ์เนี่ยอาจจะไม่มีอิทธิพลเฉพาะในเวลาปัจจุบันนี้นะแต่มีอำนาจในเชิงวัฒนธรรมสูงซะจนกระทั่งว่าถ้าท่านปรับตัวนะท่านจะสามารถใช้อำนาจทางวัฒนธรรมนั้นแข่งกับหมอสอนศาสนาคริสต์ได้ไหมกับบาทหลวงได้ไหมกับโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามได้ไหมกับคอมมิวนิสต์ได้ไหมผมว่าได้ยังไงคนไทยก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังมีความต้องให้ความเกรงใจเกรงใจนะฮะแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยสักวันหนึ่งเนี่ยคนจะรู้สึกยังไงกับพระสงฆ์ผมว่ามันก็จะยิ่งลดลงไปกว่านี้อีกถูกไหมฮะเนี่ยที่ผมว่าข้อได้เปรียบอย่างนี้คือข้อได้เปรียบของชนชั้นนำไทยนี่คือได้ยึดกลุ่มอำนาจทางวัฒนธรรมมายาวนานมากและปัจจุบันนี้อำนาจนั้นก็ยังไม่ได้สูญหายไปไหนก็ยังพออยู่มากกว่าทุกกลุ่มเลยก็ว่าได้เอางั้นดีกว่าถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากโอกาสอันนี้ในการปรับตัวเองเสียอย่าไปเกาะไอ้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเพียงเล็กๆน้อยๆก็ไม่เล็กน้อยหรอกแต่ว่าผลประโยชน์ที่คุณก็ได้กินมาแยะพอสมควรแล้วตั้งตลอดไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วนะฮะยอมปรับเปลี่ยนซะบ้างเช่นเป็นประชาธิปไตยให้มันจริงๆก็ทีไม่ได้เลยปล่อยให้ประชาชนตัดสินใจเองเพียงแค่ว่าคุณมีใช้อำนาจทางวัฒนธรรมคุณในการโน้มนำเนี่ยคุณก็ชนะตั้งเท่าไหร่แล้วคุณว่าไหมคือมีแต้มต่อเออแย่มากเลยด้วยนะฮะคือต่อมากจนกระทั่งว่าคุณปรับตัวได้ง่ายถ้าคุณอยากจะปรับนะครับแล้วคุณก็ยังได้ประโยชน์เท่าเก่าอยู่หรอวะแต่จริงๆคือเขาไม่แน่ใจในอนาคตหรอกคือการให้สังคมเป็นประชาธิปไตยเต็มที่เนี่ยมันเท่ากับรู้สึกว่ามันมีความไม่แน่นอนอย่างมากในอนาคตที่เขามองเห็นด้วยคือคู่แข่งจะเข้ามาเต็มไปหมดเลยคือใครก็ไม่รู้คือปัจจุบันนี้นะเอางี้ดีกว่าปัจจุบันนี้ถามว่าความไม่แน่นอนยังมีอยู่ไหมผมว่าเยอะแยะเลยแล้วมันอาจจะเปลี่ยนไปในเชิงทำลายล้างก็ได้ถูกไหมฮะ
ถ้าคุณปรับซะเองเนี่ยความไม่แน่นอนก็อาจจะเท่าเก่านั่นแหละแต่อย่างน้อยคือคุณเริ่มกำกับบางส่วนมันได้ละแต่ปัจจุบันนี้คุณกำกับอะไรไม่ได้สักอย่างนะคุณกำกับถามว่าถ้าประเทศไทยพุทธคณะสงฆ์ไทยปรับเปลี่ยนตัวเองนะฮะเสียใหม่เช่นยกตัวอย่างนะผลประโยชน์ของวัดทุกวัดต้องส่งเข้าส่วนกลางของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์จะจัดแบ่งให้ใหม่พระสงฆ์ไทยนี่วัดต่างๆประเทศไทยเป็นแหล่งรายได้สำคัญใหญ่มากๆนะคุณถามว่าพุทธศาสนาองค์กรคณะสงฆ์ไทยเนี่ยใช้เงินจำนวนนี้ไปในการเกื้อกูลสังคมมากน้อยเพียงใดคำตอบคือน้อยมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับวัดคาทอลิกหรือแม้จะเปรียบเทียบกับโรงเรียนของโต๊ะอิหม่ามในภาคใต้ยังไม่เท่าเลยแล้วคุณอย่าลืมนะว่าการทำบุญในพุทธศาสนาหรือในศาสนาใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพูดภาษาทางวิชาการเนี่ยมันคือ accumulation of wealth คือสังคมเอาเงินที่เหลืองตัวเองเนี่ยไปโปะไว้กับที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เขา redistribute สังไอ้ทรัพย์ที่เราไปโปะไว้เขาให้แก่คนที่ขาดแคลนและวัดไทยทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่โบราณจนถึงสมัยใหม่นี้ถ้าที่วัดไทยไปปลูกตึกแถวให้เจ๊เช่าแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าวัดโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นอีกเลยถูกไหมครับจริงๆวัดสามารถทำอะไรให้แก่สังคมแย่มากเพราะมีเงินมือมาเลยถามว่าถ้ารู้จักปรับตัวเองซะบ้างเนี่ยนะฮะเงินจะหายไปมากไหมผมว่ายังมากครึ่งคุณยังเก็บได้อีกครึ่งจริงๆว่าทำไอ้เฟรมทอฟฟี่เนี่ยของเมืองไทยมันยังไม่เข้มแข็งเลยมันโอ้ยผมไม่เชื่อเรื่องนี้ประเทศไทยอยู่มาได้ตลอดมาเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเรามีวิธีไอ้ accumulation กับ redistribution เนี่ยแต่ผ่านองค์กรศาสนาใหญ่มากเลยสมัยรุ่นคุณอาจจะไม่ทันแล้วถึงผมว่าก็อาจจะยังมีอยู่ในอีกหลายที่นะฮะถามว่าใครเป็นผู้ให้การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดถ้าไม่นับรัฐพระถูกไหมเพราะพระก็เดี๋ยวนี้คนจนนะที่บวชเพื่อได้เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จแล้วเขาก็ศึกออกมาแล้วเขาก็ไปทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่เขาก็ถูกไหมฮะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณเป็นคนจนคุณจะเรียนหนังสือได้ยังไงวะบวชสิข้าวกินฟรีพระวัดก็อยู่ฟรีทุกอย่างหมดแล้วคุณก็ใช้เวลาในการเรียนหนังสือไปสวดบ้างอะไรบ้างก็ได้เงินมาสำหรับเป็นค่าpocket money ถูกไหมฮะนี่พูดถึงพระที่ไม่หวังร่ำรวยจากการบวชนะแต่ก็องค์กรศาสนาก็เป็นผู้อุปถัมภ์การศึกษาแผนใหม่ที่ใหญ่เป็นที่สองรองมาจากรัฐถูกไหมฮะเพราะงั้นจะบอกว่าคนไทยไม่รู้จักไอ้การทำสาธารณกุศลแบบมีการเลยทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วอาจารย์เพราะอย่างนี้หรือเปล่าฮะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ของวัดอย่างนี้เนี่ยเลยทำให้พระนักศาสนานี่อยู่ลำบากทำไมอ่ะ อย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทางเหนือนี่มีครูบาศรีวิชัยอย่างเงี้ยก็ถูกสงสัยถูกอะไรว่าจะอ๋อไม่ใช่ครูบาศรีวิชัยท่านถูกสงสัยไม่ใช่เพราะว่ามีความคิดแบบผมแต่เป็นเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยคืออย่างนี้ในเมืองไทยเนี่ยก่อนหน้าที่5ขึ้นไปเนี่ยมันมีอำนาจเนี่ยกระจายอยู่เต็มไปหมดในประเทศเข้าใจมั้ยอำนาจของประจำดินในกรุงเทพนี่ก็เป็น1อำนาจละนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เป็นอำนาจที่ไปล้มล้างอำนาจอื่นทั้งหมดรัชกาลที่5ต้องการที่จะดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสิ่งที่ท่านทำก็คือขยายอำนาจตัวเองเขาออกไปในการขยายออกไปก็ต้องไปทำลายอำนาจทั้งหมดลงถูกไหมคืออยู่ในช่วง modernization ช่วงแรกของไทยอยู่ในช่วงของอยู่ในช่วงแรกอันนี้ถามว่าพระล่ะศาสนาล่ะก็เหมือนกันศาสนาก็เต็มไปด้วยอำนาจเยอะแยะไปหมดนะแต่ละวัดแต่ละท้องถิ่นแต่ละสำนักนะก็มีอำนาจมีมณฑลอำนาจของตัวเองท่านก็ไปออกพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกขึ้นมาซึ่งไปทำลายอำนาจทั้งหมดครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านอยู่ในระบบแบบเก่าคือระบบแบบเก่าเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สองนิกายอย่างนี้นะศูนย์กลางของการเผยแพร่ศาสนาและการสืบทอดศาสนาประเทศไทยอยู่ที่สำนักอาจารย์ถ้าเอาภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าหัววัดคือวัดหนึ่งเนี่ยจะมีวัดของอาจารย์อยู่วัดหนึ่งเขาเรียกหัววัดในหัววัดเนี่ยมันก็จะมีวัดที่ขึ้นกับหัววัดเนี่ยอาจจะอีกสัก8วัด10วัดอะไรก็แล้วแต่แปลว่ามีอุปัชฌาย์อยู่คนเดียวทุกวัดก็จะส่งเด็กจากชาวบ้านที่อยู่ตัวเองมาบวชที่วัดนี้
ระทั้งหมดที่จบที่ได้บวชวัดนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่เป็นอาจารย์เป็นศิษย์ของอาจารย์เดียวกันเพราะมีอุปัชฌาย์อยู่องค์เดียวคือเจ้าสำนักที่อยู่หัววัดถูกไหมทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ของนี่หมดเป็นเครือข่ายเขาก็ปกครองกันโดยผ่านสำนักความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ตรงนี้ในฐานะเป็นอาจารย์เขาก็ดูแลไอ้ลูกไอ้วัดที่อยู่ขึ้นกับเขาเนี่ยทั้งหมดในฐานะที่เขาเป็นอาจารย์ของทุกคนเป็นอุปัชฌาย์ทุกคนเลยเขาก็สามารถมีอำนาจดูแลได้วันนึงไม่ได้ที่ห้าบอกว่ามึงออกไปเอาอำนาจรัฐเนี่ยไปดูแลแทนคือมาขึ้นอยู่ที่ส่วนกลางมันก็หมดไปเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นอำนาจย่อยทั้งหลายที่มันมีในประเทศไทยมันหายหมดไม่เหลือเลยก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ความมาช่วงใหญ่โอ้อาจารย์มีอะไรจะฝากปิดท้ายไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์กับเรื่องวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันที่มันอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงนะผมคิดว่าก็ที่ผมเคยที่พูดกับคุณไปแล้วเมื่อกี้ผมว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับผมคนแก่ๆคนหนึ่งก็คือว่าขอให้เราได้ต่อรองกันโดยสงบได้ไหมเพราะว่าอย่าหวังว่าคุณใครไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าแดงไม่ว่าเหลืองหรือไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนาการศึกษาอย่านึกว่าตัวจะมีอำนาจที่จะสถาปนาอัตลักษณ์ที่ตัวต้องการเนี่ยลงไปให้กับสังคมไทยได้เป็นไปไม่ได้อีกแล้วเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ต้องหนีไม่พ้นว่าต้องมีกระบวนการการต่อรองกระบวนการนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เถอะขออย่างเดียวคืออย่าให้มันเป็นไปโดยสงบเป็นไปโดยการเปิดโอกาสทุกฝ่ายได้ต่อรองจริงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ